ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะในขณะที่นายเกหรือนายไก่อายุ27ปีสัญชาติลาวขี่รถจักรยานยนต์มาตระเวนดูลาดลาวก่อนที่จะลงมือลักขโมยสายไฟฟ้าลวดทองแดงความยาวกว่า208เมตรมูลค่ากว่า 180,000 บาทโดยเหตุเกิดริมคลองโอ่งอ่างเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพตำรวจได้มีการจับกุมผู้ต้องหาขณะที่เดินอยู่ริมถนนราชวงศ์นำไปสอบสวนเบื้องต้นยอมรับว่าถูกเลิกจ้างงานประกอบกับพาสปอร์ตหมดอายุไม่รู้จะไปทำงานที่ไหนไม่มีเงินใช้จึงมาก่อเหตุ